ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเสนอของในส่วนของเครื่องเซนทริฟิวนะครับเครื่องเซนทริฟิวของทางเจฟเซนเนี่ยเราก็ทำแบรนด์นูเว่จากประเทศตุรกีนะครับวันนี้รุ่นที่เรามาโชว์ในงานโปรแพ็ค2018เนี่ยก็คือ NF 400นะครับเรามาดูลักษณะทั่วไปของตัวเครื่องเซนทริฟิวนะครับตัวนี้เนี่ยจะเราจะใส่หัวได้หลายชนิดแต่หัวที่เรามาใส่ในโชว์ในงานเนี่ยเป็นหัวสวิงเอาท์โรเตอร์นะครับหัวสวิงเอาท์โรเตอร์ก็คือเมื่อเกิดการปั่นเวียงเนี่ยตัวถ้วยมันจะเกิดการสวิงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถบรรจุได้เปลี่ยนอินเสิร์ตได้หลายขนาดไม่ว่าจะเป็น 15mm 50mm 100mm หรือเราสามารถใส่หัวชนิดอื่นที่เป็น Fixed Angle Rotor ก็ได้ด้วยนะครับมาดูตรงส่วนของหน้าจอตัวเครื่องนะครับหน้าจอตัวเครื่องเนี่ยมันจะเป็นไฟ LED Display ซึ่งจะโชว์ค่าความเร็วรอบและโชว์เวลานะครับวิธีการกดเข้าไปดูเราสามารถตั้งชนิดของหัวให้มันให้แมทกันนะครับสามารถเลือกได้ทั้งแบบ RPM หรือ RCF ก็ได้แล้วก็โชว์ตั้งความเร็วรอบตามที่เราต้องการกดขึ้นหรือกดลงง่ายได้นะตรงนี้แล้วกดเซตอีกทีนึงก็จะเป็นส่วนของเวลาสามารถกดขึ้นกดลงตั้งเวลาได้แค่นี้เองฮะง่ายๆแล้วก็อัตราเร่งเราสามารถตั้งอัตราเร่งได้ด้วยว่าจะให้ความเร็วรอบถึงจุดที่เราตั้งเนี่ยเร็วหรือช้า5นี่ก็คือเร็วสุด1ก็คือช้าสุดนะครับนอกจากอัตราเร่งแล้วก็จะมีอัตราเบรกด้วยเราสามารถตั้งอัตราเบรกได้1ถึง5เช่นกันเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาลงแล้วก็กดสตาร์ทเครื่องก็ทำงานได้เลยนะฮะเซนทริฟิวใช้งานง่ายๆนะครับ